ลากอยเพลย์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รีวิว ID ตอนที่184นะครับผมวันนี้ผมมี ID ที่ AR ไม่เยอะเลยนะครับ AR 43เท่านั้นเองนะก็จะเป็นตัวอย่างของ ID ที่เพิ่งเริ่มเล่นไม่นานจริงๆนะครับ Artifact ยังไม่มีสีทองเลยนะเพราะว่าต้องเป็น AR 45ขึ้นไปจะได้ Artifact สีทองก็เป็น ID ของคุณโคยะนะครับผมมีเวลาเล่นเรซิน57อันโอเคแล้วก็มีอายากาศด้วยนะที่ยืนโชว์อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็น ID ใหม่ที่เพิ่งเล่นในตู้อายากาศนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ID นี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องลากอยเพลย์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปพบกับผู้สนับสนุนของเรากันสักครู่เดียวนะครับผมรีบไปเร็วก่อนอายากาศตาย จะตายแล้วขอแนะนํา Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100%เติมผ่าน LINE @richmanshop ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน LINE Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกนชินกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้า ID ทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับโอเคกลับมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ID นี้มีตัวอะไรบ้างนะครับผมล้อเล่นนะเจ้าของไอดีนะอ่ะขึ้นไปยืนต่อไหมอ่ะมายืนต่ออ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะอายากาศนะครับเครื่องฉิงนะเหมือนไอดีที่ก่อนหน้านี้เลยที่มีดีลุกอ่ะแล้วก็อาวุธมีโอ้มีสปลิตเตอร์ด้วยอ่ะเอลเลจี้ก็มีอ่ะEnergy นี่หมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าเปิดตู้อาวุธของอายาโตแน่เลยอ่ะเพราะว่าอายากะมาหลังอายาโตใช่ไหมแล้ว Energy มากับดาบก็แปลว่าหลุดเลดดาบเอ๊ะแต่ว่าก็ไม่มีอายาโตเอ๊ะแล้วจะเปิดทำไมอ่ะแล้วจะเปิดธนูทำไมเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจนะเป็นปริศนานะธนูปริศนาเฮ้ยแต่เขามีมิสปลิตเตอร์กับอายากะนะเว้ยแบกได้ทุกคอนเทนต์อ่ะผมบอกเลยจน AR 50อ่ะ55 60ก็แบกได้นะครับแล้วก็อาจจะด้วยความที่เปิดตู้อาวุธด้วยมั้งก็เลยทำให้มีอาวุธ4ดาวที่แบบค่อนข้างแบบดีๆหลายชิ้นอยู่นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจัดยังไงดีเดี๋ยวนะขอดูตัวอายากะนะครับเวล70นะยังไม่ได้เลื่อนขั้นเดี๋ยวนั้นมันเลื่อนได้แล้วปะเลื่อนได้ยังเลื่อนได้แล้วนะเลื่อนได้แล้วเอาจริงแนะนำให้เลื่อนเลยนะครับอันนี้เป็น priority หลักได้เลยนะครับอาวุธเช่นกันนะวิธีการเล่น ID ใหม่ในอย่างที่ผมจะพูดเสมอในคลิป ID ใหม่ๆก็คือเราโฟกัสปั้นทีละตัวนะทีละ1ตัวพอให้เก่งที่สุดเลยอย่าง ID เนี้ยอายากะมีอาวุธแล้วอ่ะควรจะเอาให้ตันเลยตันไปถึงตันทุกทางไม่ว่าจะเป็นเลเวลตัวเลเวลอาวุธแล้วก็พรสวรรค์นะครับอย่างเนี้ยคือสังเกตว่าพรสวรรค์ยังไม่ได้อัพเลยนะน่าจะยังไม่เคยฟาร์มพรสวรรค์เลยด้วยซ้ำนะดูจากยังไม่มีตัวไหนที่พรสวรรค์เวลเยอะเลยอันนี้สำคัญมากนะเผื่อใครที่เพิ่งเริ่มเล่นยังไม่รู้ถึงอันนี้คือวิธีการทำให้ตัวเราแรงขึ้นเนี่ยหลักๆนะมีอยู่สามสี่ทางอ่ะสี่ทางก็ได้หนึ่งคือเลเวลแต่เลเวลเนี่ยเป็นทางที่มีผลน้อยสุดผมใช้คำว่าการเลื่อนขั้นแล้วกันคือการเลื่อนขั้นตรงนี้มันจะเห็นผลชัดกว่านะเพราะมันจะได้สแตทบูสต์ขึ้นมาหลากหลายอย่างอันนี้หนึ่งคือการเลื่อนขั้นกับเลเวลสองคืออาวุธเนี่ยค่อนข้างมีผลเยอะนะอัพอาวุธเต็มเนี่ยดีมากเป็นอะไรที่ดีมากแล้วอาวุธเนี่ยมันจะค่อนข้างถูกด้วยในการใช้เรซินนะมันจะใช้เรซินไม่ค่อยเยอะนะเทียบกับอย่างอื่น3คืออาร์ติแฟกต์แล้วก็4คือพรสวรรค์นะครับอันที่ง่ายที่สุดในบรรดา4อย่างเนี่ยคือตัดอาร์ติแฟกต์ออกไปไอ้ข้อ1ข้อ3ข้อ4เนี่ยง่ายแต่ทีเนี้ยอันที่ง่ายด้วยแล้วมีประสิทธิภาพด้วยอ่ะก็คือตัดเลเวลออกไปมันจะมีอาวุธกับพรสวรรค์นะที่สำหรับผมเนี่ยคือทั้งง่ายแล้วก็ทั้งมีประสิทธิภาพด้วยนะแต่แน่นอนไอ้เลเวลเนี่ยมันก็จะมีผลระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเลเวลเราตันอยู่เนี่ยเราจะอัพพรสวรรค์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกให้ว่าแค่เลื่อนขั้นพอไงคือเลื่อนขั้นพอให้เราอัพพรสวรรค์ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแบบ70ทับ80ก็ได้พอไม่ต้องไปให้มันตัน80ก็ได้นะแล้วพออัพเป็น9เลื่อนขั้นเป็น90ได้นะค่อยอัพขึ้นไปต่ออะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่า ID นี้ใช้เรซินกับอะไรดีผมจะให้ความสำคัญกับอาวุธอันดับแรกเลยตอนนี้อาวุธชิ้นเนี่ยต้องมาก่อนต้องเต็ม80ทับ80เลยแล้วก็2คือพรสวรรค์นะครับ
แล้วก็พออาวุธเต็มแล้วพลสวรรค์เริ่มเยอะแล้วเนี่ยแบบสักเวล6อ่ะเวล6อ่ะซึ่งไม่ได้ใช้เรซินเยอะเลยนะพลสวรรค์เวล1ถึงเวล6เนี่ยได้ความแรงมากกว่าเวล6ไปเวล10อีกนะครับโดยที่ใช้เรซินน้อยกว่ามากมากมากเลยนะแล้วก็พออาวุธได้แล้วพลสวรรค์ได้เสร็จก็ผมก็จะมาฟาร์มอันนี้ต่อฟาร์มของเลื่อนขั้นต่อแล้วพอผมฟาร์มของเลื่อนขั้นได้ปุ๊บเลื่อนขั้นเสร็จผมก็จะไปฟาร์มพลสวรรค์ต่ออีกนิดหน่อยเอเวลที่มันปลดล็อกมาแล้วพอทุกอย่างที่พูดมาเต็มหมดค่อยไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะทีเนี้ยไอดีเนี่ยก็จะมีการวางแผนได้ต่ออีกก็คือเราอยากจะฟาร์มอาร์ติแฟกต์อายกะทันทีที่ AR 45ถูกไหมแต่เนี่ย AR มันยัง43อยู่เห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะแพลนไว้เลยว่าดันอาร์ติแฟกต์อายกะเนี่ยมันต้องสู้กับมอนอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่สามารถใช้อายกะในการฟาร์มดันอายกะได้เพราะว่าดันอายกะมันมีแต่มอนท่าน้ำแข็งปั้นอายกะฟูลแค่ไหนก็ตีไม่เข้าเราก็เลยจะใช้วิธีปั้นอายกะก่อนอย่างที่บอกและเอาไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์ให้อีกตัวนึงและตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราจะวางแผนว่ามันฟาร์มของให้อายกะได้ซึ่งก็ต้องเป็นตัวธาตุไฟเพราะฉะนั้นเราจะมาดูตัวธาตุไฟกันต่อตัวธาตุไฟเนี่ยก็จะมีหยันเฟยกับเซียงหลิงที่เห็นชัดๆในไอดีนี้นะครับหยันเฟยเนี่ยมีเดอะวิสิตไม่แนะนำให้ปั้นเท่าไหร่ถ้าไม่อวยนะย้ำว่าถ้าไม่อวยคือถ้าอวยปั้นได้C0 ด้วยก็ไม่ค่อยแนะนำเซียงหลิง C เท่าไหร่เซียงหลิง C1 เซียงหลิงเนี่ยปั้นมายังไงก็ไม่เสียหายแล้วก็เซียงหลิงเนี่ยสามารถเอาฟาโอเนียมาใส่ก็ได้หรือตกปลานั่นเองนะอย่าลืมนะผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับไปย้อนดูคลิปตกปลาได้นะชื่อคลิปชื่อว่าอะไรนะหอกฟรีวิธีได้หอกฟรีที่ดีสุดในเกม something one นั่นแหละไปย้อนดูนะครับเพราะว่าแพทนี้เนี่ยเซียงหลิงเก่งมากนะครับแล้วเซียงหลิงเนี่ยเก่งที่สุดคือหอกตกปลาอันนั้นนะแล้วมันเป็นอาวุธฟรีที่สามารถทำได้ทุกไอดีเลยแค่อาศัยความขยันตกปลานิดหน่อยก็ได้แล้วนะในคลิปนั้นบอกไว้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นแนะนำอย่างยิ่งนะให้ไปหาหอกตกปลามาใช้แล้วก็เซียงหลิงเนี่ยก่อนนะใช้คำว่าก่อนได้ไอเซตเอ็มเบลมมาผมคิดว่าใช้เซตบวก EM 1คู่กับเซตบวก Energy Recharge 1คู่ก็ได้อย่างถ้าเป็นผมจะลองจัดให้ดูนะเท่าที่มีนะขวาก่อนว่าแต่อาร์ติแฟกต์น้อยมากเลยอ่ะมี DX Sign อีกสักชิ้นไหมอ่ะผมขอเลื่อนๆดูหน่อยนะว่ามีหรือเปล่าอ๋อนี่ไง DX เอ้ยนี่มัน Instructor อ๋อเจอแล้วนี่ไง X Sign Attack Percent นี่ก็ได้เนี่ยผมว่าเซตเนี่ยกำลังดีแล้วก็ถ้วยเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่ามีถ้วยอะไรบ้างถ้วยไคโรถ้วยดีเฟนส์โอเคถ้วยยังไม่มีถ้วยธาตุก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ถ้วยแอทแทคเปอร์เซ็นต์ไปก่อนก็วิธีจัดอาร์ติแฟกต์ในแบบ ID ที่ AR ต่ำกว่า45แนวคิดข้อที่1ก็คือไม่ต้องซีเรียสอะไรก็ได้ยัดไปก่อนไม่ต้องหาที่ดีที่สุดไม่ต้องคัดอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อ่ะเดี๋ยวเราก็ได้ฟาร์มต่อจากนี้รัวๆแล้วเราเอาที่มันเพิ่มสเตตที่เราได้ใช้มาก่อนอย่างเซียงหลิงเนี่ยถ้า AR ประมาณเนี้ยเราต้องการ Energy Discharge เท่านั้นเลยแอทแทคเปอร์เซ็นต์เยอะน้อยไม่เป็นไรเราอยากได้ EI เยอะๆไว้ก่อน ID นี้เหมือนจะไม่มีเบนเน็ตด้วยอ่ะเพราะฉันถ้าเล่นเซียงหลิงนี่คือ ER ล้นๆได้เลยอ่ะผมว่า ID นี้เนี่ยต้องเล่นเซียงหลิงคู่กับอีกตัวหนึ่งด้วยอ่ะเป็นแบบหยันเฟยเซียงหลิงซูโครสเนี่ยเล่นด้วยกันให้หมดเลยอ่ะโดยที่เราปั้นเซียงหลิงนำขึ้นมาก็ได้นะเล่น3ไฟก็เลยจริงๆ ID เนี่ยถ้าจะเล่นเซียงหลิงอ่ะสมมติจะเอาเซียงหลิงไปฟาร์มดันให้อายกะตี้ที่จะใช้อ่ะน่าจะเป็นตี้3ไฟก็คือเซียงหลิงหยันเฟยแล้วก็ผมแนะนำเป็นโทมะทำไมถึงเป็นโทมะเพราะว่าโล่โทมะเนี่ยสเกลตาม HP คือซินหยันเนี่ยโล่สเกลตามดีเฟนซ์ซึ่งห่วยมากแย่มากแต่โทมะเนี่ยง่ายกว่าเพราะว่าเราสามารถหาอาร์ติแฟกต์ที่เมื่อกี้ผมเห็นแบบ HP แบบเว็บอ่ะนะอันนี้ดีเฟนซ์เนี่ยอย่างถ้วยเนี่ย HP 30% เนี่ยอย่างดอกไม้โบกเยอะๆอย่างเงี้ยก็ามายัดโทมัสให้มันพอจะเปิดโล่ได้ก็พอแล้วนะแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็ให้เซียงหลิงหยันเฟยยืนตีไปประมาณเนี้ยแล้วก็ปั้นเซียงหลิงเราก็จะปั้นเซียงหลิงเพื่อไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์ให้อายกะแล้วในเวลาเดียวกันแล้วก็อายกะไปฟาร์มเซตเอ็มเบลมให้เซียงหลิงได้นี่ผมหมายถึงหลัง AR 45นะแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมเวลเนี่ยเตรียมเลื่อนขั้นเนี่ย60/70ได้เลยนะเตรียมหาหอกเตรียมอัพพรสวรรค์อัพแค่อันเดียวพอนะอัพไพโรนาโดอันเดียวพอประมาณนี้นะโอเค2ตัวแรก ที่แนะนำให้ปั้นคือ1อายกะ2เซียงหลิง
แล้วพอ2ตัวนี้เนี่ยพอได้แล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือดูว่ามีตัวไหนอีกที่หน้าปั้นพอไล่สแกนทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวที่หน้าปั้นต่อไปคือโรซาเลียแล้วก็ซูโครสอีก2ตัวเนี่ยก็เป็นโปรตีถัดไปนะครับแล้วก็บาบาร่าด้วยอ่ะบาบาร่าน่าจะได้เล่นคู่กับอายากะไปอีกสักพันหนึ่งสมุดมังกรขัด5เนี่ยเก็บไว้เลยแล้วก็ผมแนะนำว่าหาอีกเล่มเลยก็ได้เพราะว่าน่าต้องให้บาบาร่าเล่มหนึ่งซูโครสเล่มหนึ่งใช้ยาวๆเลยนะครับซูโครสไม่ต้องใช้นี้หรอกเปลี่ยนมาใช้สมุดมังกรอีกอันหนึ่งดีกว่านะโอเคก็ประมาณนี้แต่ถึงจุดที่ปั้นตัวพวกนี้ได้อ่ะก็คืออายากะกับเซียงหลิงน่าจะเต็มประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่ายังไง AR ก็ทะลุ45ไปแล้ว AR ประมาณนี้ขึ้นเร็วจะตายเนี่ยดูดิเล่นไม่กี่วันก็ขึ้นแล้วผมนี่คิดถึงมากเลยหลอด EXP หลักหมื่นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบเจอหลักแสนจนชินแล้วอ่ะเล่นยังไงก็ไม่ขึ้นน่ะ AR 59อ่ะยังไงก็ไม่ขึ้นน่ะคนที่60นี่คือตันไปเลยอ่ะบ้าบอมากนะเพราะฉะนั้น ID นี้แบบยังหนทางอีกยาวไกลก็ประมาณนี้นะสำหรับ ID นี้นะผมพูดหมดยังน่าจะหมดแล้วนะแล้วก็อายากะถึงมิสปริเตอร์เนี่ยมันก็แทบจะฟาร์มทุกอย่างอ่ะสิ่งที่ต้องฟาร์มเนี่ยก็มีดันอดิแฟกผมกำลังคิดว่าไหนจะเป็นปัญหาหรือเปล่ามีดันอดิแฟกใช่ไหมในอนาคตมีบอสเวอร์บอสต่างๆในตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาสักอย่างเลยแล้วก็แล้วก็ปาร์ตี้ที่ใช้ฟาร์มในช่วงนี้นะก็เอาโรซาเลียมาเล่นก่อนได้เดี๋ยวผมลองจัดให้แล้วกันโรซาเลียเนี่ยเอามาใช้ก่อนได้นะครับแล้วก็ซูโครสแล้วก็บาบาร่าอันนี้น่าจะเป็นตี้หลักในช่วงนี้นะผมคิดว่าตี้นี้ก็คือแบบเล่นง่ายด้วยอ่ะเป็นตี้อายากะแบบดีๆเลยแล้วก็อาร์ติแฟกต์เดี๋ยวเราดูอาร์ติแฟกต์อายากะนิดหน่อยอาร์ติแฟกต์อายากะตอนนี้เป็นเซตเบอร์เซอร์เกอร์นะซึ่งก็ไม่เลวเลยนะเซตนี้เนี่ยเป็นเซตต้นเกมที่โอเคนะหรือจะเป็น2เบอร์เซอร์เกอร์แล้ว2ไอ้แบบกาเดียเตอร์อะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันชิ้นที่ควรอัพคือขนนกซึ่งไอดีเนี่ยก็อัพมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็อัพมาใช้ได้เลยนะไม่ต้องสนใจออฟรองนะไม่เป็นไรนะนาฬิกาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเป็นนาฬิกาแอทแทคเปอร์เซ็นต์จะดีสุดจริงผมว่าอัพอันเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะอันนี้เป็นหมวด HP เห็นป่ะจริงอันเนี้ยน่าอัพสุดเนี่ยอัพมาเลยแอทแทคเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนหัวเดี๋ยวนะส่วนหัวมีหัวครีมไหมนี่ไงหัวคิเลตอันนี้อายากะควรใส่อันนี้นะนี่ไงหูใส่นี้ดีกว่าหัวคิเลเมตเนี่ยนี่อายากะใส่อันนี้นี่เลยอัพอันนี้เยอะๆเลยอายากะน่าจะได้ใช้อีกสักพักหนึ่งอะถ้วยผมเห็นถ้วยน้ำแข็งอยู่ถ้วยน้ำแข็ง3ดาวนี่ก็ใช้ขัดเขาเลยแก้ขัดไปก่อนได้นะครับแต่อาร์ติแฟกต์ยังไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอัพขนนกเยอะแบบเนี้ยโอเคแล้วแล้วก็อย่างที่บอกอาร์ติแฟกต์มันเป็นสิ่งที่สำคัญน้อยสุดถ้าอาวุธเราเยอะผมคิดว่าดาเมจพอเรามาฟาร์มสักอย่างให้ไอดีนี้กันดีกว่าผมคิดว่าเราฟาร์มดันอาวุธได้ไหมเรามาฟาร์มดันอาวุธกันมาดูกันว่าจะสู้ดันนี้ได้ไหมนะครับผมขอเช็คของโรซาเลียอีกรอบก่อนโรซาเลียถือฟาวเนียร์40ได้อยู่ซูโครสถือสมุดมังกรอีกเล่มไปเลยแล้วกันไม่เอาอะถืออันนี้ก็ได้อาวุธ50อะเพราะเรามีบาบาร่าอยู่แล้วมาอันนี้แฟกทุกตัวพร้อมลุยเราจะมาปั้นอาวุธอายากะกันมาดูกันนะครับผมโอ้ดันนี้มันเป็นมอนติดธาตุด้วยอ่ะรวบก่อนโอ้ตีมอนเวล80ไม่ค่อยเข้าเลยว่ะโอ้เล่นนานนั่นเองอย่างเงี้ยถ้าเดเมจเท่าเนี้ยเบากว่าที่คิดนิดหน่อยแปลว่าต้องไปฟาร์มพรสวรรค์ก่อนนะไอดีนี้ต้องไปฟาร์มพรสวรรค์ก่อนพรสวรรค์ยังน้อยไปหน่อยมาแต่เราจะพยายามให้ไม่ตายนะบวกไปนึกถึงสมัยผมเล่นใหม่ๆที่แบบต้องมานั่งลุ้นว่าจะแบบทำเวลาทันหรือเปล่าอ่ะเห็นปะเห็นเวลาข้างบนปะตอนนี้เรากำลังแข่งกับเวลาตรงนั้นอยู่
เอ้ยจะตายแล้วโอ้โหบาบาร่าฮิลไม่ขึ้นเลยอาจจะต้องทำอาร์ติแฟกต์เลื่อนให้บาบาร่าด้วยแฮะจะได้แบบเล่นง่ายๆกว่านี้อันนี้แอบเล่นยากไปนิดนึงเพราะว่าบาบาร่าฮิลเบาด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเวลาเราเหลือเยอะดันอาร์ติแฟกต์เหมือนลงอบิสเลยอะอะไรวะมันตึงเงี้ยตึงจริงเอ้ยเอาไว้สู้เว้ยสู้เว้ยอายากะเออฮิวก่อนฮิวก่อนเออสุโคตรวบโรซาเลียแข็งหมู่เอ้ยสวยเบิร์นหมู่โอ้ทีละ600 600โอ้โคตรเบาโอ้อายากะไม่เคยเห็นอายากะเบาขนาดนี้เลยพรสวรรค์ไม่ได้อัพอย่างเศร้าต้องอีกรอบวะไม่ลดเลยอ่ะเดี๋ยวได้อีกรอบอีกรอบอีกรอบเซตอีกรอบไม่เป็นไรเราทำได้เราทำได้ทุกคนเราทำได้แน่นอนเซตอีกรอบไปลุยเหี้ยตัวเดียวก็ไม่ตายอุ้ยสมิน่าหมดสมิน่าหมดสมิน่าหมดโอ้โดนปั่นเต็มๆเลยเมื่อกี้โหเมื่อกี้เผลอสมิน่าหมดเกือบตายโอ้โอ้สมิน่าหมดแล้วโอ้โอ้โอ้ผมเกลียดท่านี้เดี๋ยวทำไมสมิน่าเราหมดตลอดเลยวะบาบาร่าฮิมอีกรอบดิเอ้ยมาแล้วเอาใหม่เอ้ยเอาวะเอาวะเริ่มเห็นความจริงชนะแล้วยังยากโอ้โห4นาทีโอ้ไม่เอาบาบาร่ามานี่ตายแล้วเนี่ยโอ้โหเอ้าลืมทำก้อนเรซินมาอีกโอ้โหตั้ง4นาทีได้ของแค่นี้นะโอเคก็การเล่นเมื่อกี้เนี่ยทำให้เห็นว่า1คือเลเวลมันต่างกับมอนเมื่อกี้คือมอนเลเวล80แต่อาวุธเราอะเลเวล60เองก็เลยแบบยิ่งฉุกเฉินเข้าไปใหญ่เลยที่ควรจะอัพอันเนี้ยแบบฉุกเฉินแล้วอะอย่างที่2คืออาร์ติแฟกต์ชิ้นแบบไอ้เนี่ยนาฬิกาอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนเป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยจะดีมากแต่ตอนนี้ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่มีวัตถุดิบเท่าไหร่ก็เล่นไปก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องรีบแบบใช้เวลานานหน่อยไม่เป็นไรนะครับในการสู้มอนนะแล้วก็พรสวรรค์เนี่ยด่วนเลยพรสวรรค์นี้ผมแนะนำว่าด่วนเลยอันเนี้ยเพราะว่ามันเวล1อยู่เลยมันจะแรงขึ้นแบบง่ายมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้บาบาร่าเนี่ยน่าต้องเอาดอกไม้เวลเยอะๆใส่ให้อาจจะต้องเอาดอกไม้เสียงหลิงมายัดบาบาร่าถ้าเกิดจะไม่เล่นเสียงหลิงอะนะเพราะว่า ID แบบเนี้ยตัวฮิลโคตรมีประโยชน์เลย ID เนี่ยไม่มีแบบดิโอน่าไม่มีจงหลีอะบาบาร่าเนี่ยผมว่าได้ใช้อีกยาวอะใช้แบบเมื่อกี้ใช้แบบเวลาดาเมจเราไม่พอเราก็ฮิวยื้อไปเราฮิวยื้อไปแล้วก็ค่อยๆตีไปอะนั่นแหละแบบที่ผมเล่นเมื่อกี้เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละหาอะไรที่บวก HP เนี่ยถ้ามีนาฬิกาใหม่ให้อายากะเมื่อไหร่ก็เอานาฬิกาอายากะให้บาบาร่าไปโอเคก็ประมาณนี้นะขยันเคลียร์เรซินหน่อยอีกสักพักก็น่าจะเก่งขึ้นแล้วแหละดูแล้วเงินเยอะอยู่เนี่ยโอ้โหเงินตั้ง3ล้านกว่าไม่รู้เอามาจากไหนเหมือนกันเดโมล่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับ ID นี้นะฮะโอเคก็ขอบคุณมากนะครับคุณโกยานะครับผมที่ให้ ID มารีวิวนะครับเป็นไม่ใช่หรอกเป็นผู้ถูกเลือกนะครับจากกิจกรรมใน Facebook นะถ้าใครที่อยากได้รีวิวดีแบบนี้เนี่ยก็สามารถไปกดไลค์เพจลากอยเพลย์เอาไว้นะตอนนี้เรามีคอนเทนต์ Genshin Impact มากมายนําเสริมให้ทุกคนเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงการสมัครสมาชิกช่องระดับเกลือเสริมเอลดีนขึ้นไปนะก็จะได้รับการรีวิวดีแบบนี้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนเพลย์ขอลาไปก่อนใครที่
อยากจะดูคลิปเปิดกายชานะวันนี้4โมงเย็นตู้ยังไม่มาพรุ่งนี้นะเจอกันนะสำหรับคลิปเปิดอิโตะนั่นเองนะครับแม่ผมนี่ก็ลุ้นละว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย